ใบเฟิร์นพิมพชนกเผยนาทีสมกอดเพื่อนซีใหม่เดวิกาหลังไม่ได้เจอกันเกือบสิบปีอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากห่างหายแยกย้ายกันไปนานหลายปีสำหรับใหม่เดวิกากับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ก่อนหน้านี้มีโมเมนต,ต์ดีต่อใจโดยทั้งคู่บังเอิญได้มาเจอกันที่สนามบินฝรั่งเศสและทั้งคู่ใหม่และใบเฟิร์นก็ได้มีการทักทายและโพสสวมกอดกัน โดยล่าสุดใบเฟิร์นได้เล่านาทีสมกตเพื่อนซีมใหม่เดวิกาหลังไม่ได้เจอกันเกือบสิบปีโดยเผยว่าบังเอิญเจอกันที่สนามบินที่ปารีสค่ะจริงๆผู้จัดก,การของเราเห็นก่อนก็เลยเรียกกันคิดถึงไม่ได้เจอกันนานมากน่าจะเกือบสิบปีได้ตอนที่คุยกันก็ยินดีกับเรื่องบ้านของแต่ละคนอวยบ้านกันคือมันถึงจุดหนึ่งอายุของพวกเราที่พอจะเป็นเรื่องการทำบ้านมันก็จะยินดีกับอีกคนหนึ่ง